นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะสปอนเซอร์ที่สนับสนุนการจัดงานนะครับวันนี้ในงานครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วยดีนั่นก็คือสปอนเซอร์นะหรือผู้สนับสนุนการจัดงานได้สนับสนุนนะครับนะที่เจ้าทีมขอขอบคุณอย่างยิ่งก็คือเจ้าของมาเจ้าฟาร์มนะเจ้าของบิ๊กอูไทยตัวนี้นะครับได้การสนับสนุนงบประมาณมาจำนวน 5,000 บาทนะครับข้อควายบ้านป้านะครับจากบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาทนะครับข้อไอรินควายงามจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนับสนุนงบประมาณมาจำนวน 3,000 บาทแล้วก็แพรวาฟาร์มจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็สนับสนุนงบประมาณ 3,000 บาทนะครับต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งครับกรรมการถ่ายรูปกันเต็มมีตัวเดียวนะครับกรรมการเข้าไปใกล้ชิดได้นะครับไม่เกิดถ้าหลายตัวที่เข้าไปใกล้ชิดแบบนี้นี่ต้องมีปัญหาแน่นอนเลยนะครับนะฮะคือเกิดจะบอกว่าเอ๊ะสูเอียกับเจ้าของควายหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีตัวเดียวกับแล้วควายของเขาสวยงามจริงๆนะครับอันนี้สวยงามจริงๆนะครับนะฮะก็เชิญกรรมการครับครับก็ที่ไปถ่ายรูปด้วยเพราะประทับใจในความใหญ่นะครับก็ทราบว่าเป็นรูปของพ่อควายตัวที่น่าจะใหญ่ในระดับประเทศนะครับที่บอกเป็นรูปของแก้วฟ้าก็มีหลายอย่างที่เหมือนพ่อนะฮะโดยเฉพาะการเดินนะครับว่าพ่อเขานี่ก็เคยตัดสินมาหลายสนามการเดินจะเหมือนพ่อมากนะครับเห็นว่าน้ำหนักใกล้จะถึงพ่อแล้วพ่อรู้สึกจะ1,368และนี่1,300ก็เป็นควายที่สวยงามฮะสุดยอดคือใหญ่มากจนเหมือนเตี้ยนะที่จริงไม่เตี้ยนะผมสูง175ก็ใกล้ผมนะครับก็ใหญ่มากนะครับเพราะว่าด้วยความใหญ่ยาวลึกพอลึกลงไปมากเหมือนกับขาสั้นที่จริงเขาก็สมส่วนเขานะครับที่ประทับใจมากก็คือลูกอัณฑะใหญ่นะครับส่วนใหญ่พ่อควายที่ผ่านมาเนี่ยท่านเคยสังเกตไหมครับว่าควายหนักเป็น1,000 กิโลแต่ลูกอัณฑะเล็กกว่าแพะหนัก90 กิโลแพะนี่ลูกอัณฑะใหญ่มากนะครับน้ำเชื้อถึงดีมากแพะเนี่ยครับลูกแฝด2แฝด3แฝด4ก็มีนะแต่ควายเราเนี่ยหาตัวที่ลูกอัณฑะสวยๆเยอะยากนะครับแต่สิ่งที่เราอยากให้เป็นเลิศยิ่งกว่านี้ก็คืออยากจะให้ผิวนี่ละเอียดกว่านี้ถ้าผิวไม่มีจุดกระดำเลยเนี่ยเรียกว่าจะเป็นสุดยอดของควายเผือกตัวหนึ่งของประเทศไทยที่สำคัญก็คือวงเขาสวยมากนะครับวงเขานี่ก็เหมาะสมครับไม่ใช่กลางออกมากจนเกินไปหรือล้อมเข้ามากจนเกินไปนี่ลักษณะที่มาตรฐานของวงเขาที่มีความเหมาะสมนะครับที่นิยมกันก็มักจะเป็นวงเขาอุ้มบาทนะครับหรือว่าวงเขาคันช้อนคือเอาช้อน2คันมาประกบกันเนี่ยมันจะเหมือนคันช้อนนี่สวยงามนะครับหน้าตานี่เป็นตัวคู่นะครับหน้าตาใหญ่นะครับปากใหญ่กีบเท่าฝาบาทอย่างที่เขาว่าใหญ่มากกีบมนกลมสวยงามนะครับก็หัวเข่าอาจจะอยู่ในที่พักที่เป็นปูนเนาะครับก็เลยหัวเข่าอาจจะเป็นรอยอย่างนี้สุดยอดครับตัดสินได้อันดับที่1ครับสุดยอดครับมาตัวเดียวนะครับกรรมการก็ตัดสินให้ตัวเดียวเองนะครับให้ได้ที่1เลยนะครับก็พิธีต่อไปก็ขอมอบรางวัลเลยนะครับเจ้ามังกรฟ้านะครับจากบิ๊กบัฟฟาโลฟายนาคาเฟ่อุทัยธานีนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการประกวดหาว่าฟายดำนะครับฟายดำรุ่นแรกจะเข้ามาก็คือ